เรามาชมข้อมูลเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง iPhone SE รุ่นที่2ที่เพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็ iPhone 8นะครับที่เพิ่งถูกมาแทนที่นะครับเรามาดูกันว่าใน2รุ่นนี้มีจุดที่แตกต่างกันตรงไหนและก็ยังมีจุดไหนที่เหมือนกันบ้างนะครับหลายๆคนค่อนข้างที่จะสับสนเดี๋ยวผมขออนุญาตรวมเอาไว้ในคลิปนี้ให้นะครับจะได้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่จุดที่แตกต่างกันก่อนนะครับชิป CPU ประมวลผลนะครับใน iPhone SE รุ่นที่2นะครับจะมาพร้อมชิป CPU A13 ส่วนของ iPhone 8นั้นจะใช้ชิป CPU A11 ซึ่งต่างกันถึง2รุ่นเลยนะครับในชิป CPU A13 จะมาพร้อม Neuron Engine ในรุ่นที่3แต่ว่าในชิป CPU A11 นั้นจะมาพร้อม Neuron Engine ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เก่ากว่าดังนั้นในเรื่องการประมวลผลต่างๆนะครับพลังแรงของชิป A13 กับเรื่องของ Machine Learning ที่อยู่ในชิปนั้นต้องบอกว่า A13 ยังไงก็กินขาดเพราะว่าเป็นซีรีส์เดียวกันกับของ iPhone 11ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปี2019นะครับดังนั้นบอกเลยว่าในเรื่องของชิปประมวลผลนั้น CPU A13 บน iPhone SE รุ่นที่2นั้นกินขาด iPhone 8แน่นอนครับใน iPhone SE รุ่นที่2จะมาพร้อมระบบ2ซิมหรือว่า Dual SIM ที่ประกอบไปด้วยการรองรับ1 Nano SIM แล้วก็1 eSIM นะครับส่วน iPhone 8นั้นจะรองรับเพียงแค่ซิมเดียวนั่นก็คือ Nano SIM ระบบ2ซิมครับเคยมีมาตั้งแต่ iPhone XS, XS Max และก็มาถึง iPhone 11 Series ทุกรุ่นนะครับดังนั้นครับ iPhone SE รุ่นที่2ก็ถือว่าจัดเป็น iPhone อีกซีรีส์หนึ่งที่รองรับ Dual SIM นะครับในเรื่องของระบบเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของ Wi-Fi แล้วก็การรับสัญญาณ LTE ในเรื่องของ Wi-Fi iPhone SE รุ่นที่2จะมาพร้อม Wi-Fi รุ่นที่6แต่ว่า iPhone 8จะมาพร้อม Wi-Fi รุ่นที่5ความเร็วในการดาวน์โหลดจะค่อนข้างต่างกันนะครับเท่าที่ผมลองทดสอบ Wi-Fi 6ของ iPhone 11แล้วก็ iPad Pro ปี2020เองนะครับความเร็วสูงสุดที่ผมทำได้ณที่ออฟฟิศตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก700กว่าๆครับสูงสุด777เท่าที่ผมทำได้นั่นคืออินเทอร์เน็ตบ้านผมความเร็ว 1,500 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแต่ว่าในฝั่งของ Wi-Fi 5นั้นความเร็วจะอยู่ที่ราวๆประมาณ500ปลายๆถึง600ต้นๆเท่านั้นจะไม่สามารถทะลุเกินถึง650หรือว่า700ได้อันนี้คือความแตกต่างนะครับในเรื่องความเร็วของ Wi-Fi ต่อมาครับในเรื่องของสัญญาณ 4G LTE iPhone 8จะใช้ LTE A หมายถึง LTE แบบ Advanced นะครับแต่ว่าในiPhone SE รุ่นที่2จะใช้ Gigabit LTE สามารถรองรับความเร็วในการดาวน์โหลด 4G ได้เร็วมากกว่าแต่ทั้ง2รุ่นนะครับจะไม่รองรับสัญญาณ 5G นะครับอันนี้ต้องเข้าใจกันให้ดีๆนะครับส่วนที่แตกต่างในเรื่องของกล้องนะครับนั่นก็คือโหมดการถ่ายภาพ iPhone SE รุ่นที่2นะครับสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในโหมดการถ่ายภาพก็คือ Portrait Mode หรือว่าการถ่ายภาพส่วนบุคคลนะครับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Portrait Lighting ให้เลือกด้วยนะครับถ้าเราถ่ายภาพส่วนบุคคลแล้วเราสามารถเลือกปรับแสงได้นะครับเหมือนกับ iPhone 11 11 Pro ที่เรามีอยู่ในมือณตอนนี้การถ่ายภาพแบบ HDR ครับทาง iPhone SE 2นั้นจะใช้ HDR เวอร์ชันใหม่ซึ่งมีความสมจริงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 8ในรุ่นเก่านะครับวิดีโอนั้นใน iPhone SE รุ่นที่2รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ High Dynamic Range หรือว่าการถ่ายวิดีโอแบบ HDR นะครับซึ่งใน iPhone 8จะไม่มีตัวนี้นะครับเฟรมเรทสูงสุดในการถ่ายวิดีโอแบบ HDR จะอยู่ที่30เฟรม per second นะครับอันดับต่อมาครับในการบันทึกเสียงของวิดีโอใน iPhone SE รุ่นที่2จะรองรับการบันทึกเสียงด้วยระบบสเตอริโอนะครับในรุ่นเก่านั้นจะไม่มีและอีกหนึ่งสิ่งนะครับสิ่งที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของหน้าจอนั่นก็คือเรื่องระบบของ 3D Touch นะครับ iPhone 8จะยังคงมีระบบ 3D Touch ใช้แรงกดเข้าไปลงที่หน้าจอแล้วหลังจากนั้นจะเรียกเมนูต่างๆขึ้นมาได้แต่ว่าใน iPhone SE รุ่นที่2ครับจะตัด 3D Touch ออกจะหันมาใช้เป็น Haptic Touch แทนสำหรับ Haptic Touch นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ Apple นำมาแทนที่ 3D Touch เรามาดูในส่วนที่ยังคงเหมือนเดิมกันดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่หน้าจอครับทั้ง2รุ่นยังคงใช้หน้าจอขนาด 4.7 นิ้วเหมือนกันจอ RetinaHD ขอบเขตสี P3 รองรับแบบ True Tone ความหนาแน่นของพิกเซลนั้นก็ยังคงเท่ากันนะครับทั้งทางฝั่ง Resolution ต่างๆพวกค่า Contrast พวกค่าความสว่างเท่ากันหมดนะครับทั้ง2รุ่นจุดต่อมาครับในเรื่องของวัสดุครับด้านหลังจะเป็นกระจกขอบตัวข้างจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นกระจกนะฮะต่อมาครับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังความละเอียดเท่ากันหมดเลยกล้องหลังความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าความละเอียด7ล้านพิกเซลนะครับในการถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K ที่เฟรมเรทสูงสุด60เฟรม per second นะครับสามารถเลือกได้ทั้ง24เฟรม per second 30เฟรม per second แล้วก็60เฟรม per second ต่อมาครับในเรื่องของการระบุตัวตนนั่นก็คือในปุ่ม Touch ID ทั้ง2รุ่นยังคงใช้แบบเดียวกันแล้วก็เป็น Touch ID Generation ที่2เหมือนกันด้วยนะครับ
ในส่วนของการแสดงผลในเรื่องของ Dolby Vision แล้วก็ HDR 10นั้นทั้ง2รุ่นนั้นยังคงใช้เหมือนกันเท่าเดิมความสามารถในการกันน้ำครับได้มาตรฐาน IP67 สามารถทนน้ำระดับความลึก1เมตรได้นานสูงสุด30นาทีในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ประสิทธิภาพของการชาร์จแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานเท่ากันนะครับอยู่ที่ประมาณสัก13ชั่วโมงโดยประมาณทาง Apple ไม่ได้บอกขนาดของความจุของแบตเตอรี่มานะครับแต่ว่าถ้าในฝั่งของ iPhone 8นั้นจะอยู่ราวๆประมาณ 1,800 มิลลิแอมป์ประมาณนั้นนะครับส่วนในเรื่องของการชาร์จครับรองรับการชาร์จทั้งแบบชาร์จธรรมดาที่เป็นแบบ Fast Charge แล้วก็รองรับการชาร์จที่แบบผ่านไร้สายด้วยนะครับนะครับความจุณปัจจุบันนะครับ iPhone SE 2มีให้เลือก3ความจุคือ64 GB 128 GB และ256 GB ส่วน iPhone 8ที่เพิ่งถอดออกไปนะครับเหลือเพียง2ความจุคือ64 GB แล้วก็128 GB แต่ว่าก่อนหน้านั้นตอนที่ iPhone 8เปิดตัวนะครับก็ยังมีขนาด256 GB ให้เลือกอยู่นะครับส่วนที่ยังไม่ค่อยเคลียร์นะครับมีข้อมูลอีกข้อมูลนึงที่เรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าในเรื่องของแรมครับ iPhone 8จะมาพร้อมแรม2 GB แต่ว่า iPhone 8 Plus ตัวเนี้ยจะมาพร้อมกับแรม3 GB นะครับดังนั้นเราก็ยังไม่สามารถรู้ได้ว่า iPhone SE รุ่นที่2นั้นจะให้แรมมา2 GB เท่ากับ iPhone 8หรือว่าจะให้แรมมา3 GB เท่ากับ iPhone 8 Plus ที่อยู่ตรงนี้หรือทาง Apple จะใจดีให้แรมขึ้นมาเป็น4 GBเท่ากับฝั่งของ iPhone 11 Series เลยหรือเปล่าอันนั้นต้องรอดูอีกทีนึงครับหลังจากที่เครื่อง iPhone SE 2ถูกวางขายแล้วแล้วก็ถูกส่งถึงมือผู้ใช้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้รู้กันและนี่ก็คือสรุปครับเปรียบเทียบให้เห็นกันอย่างชัดๆเลยจุดเหมือนจุดต่างระหว่าง iPhone SE รุ่นที่2แล้วก็ iPhone 8หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาเพื่อที่จะเปรียบเทียบทั้ง2รุ่นนี้อยู่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับไว้พบกันในรอบหน้าถ้าหากชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับแล้วก็กด Subscribe ติดตามผลงานต่างๆแล้วก็อัปเดตข่าวต่างๆดีๆแบบนี้นะครับกับทางพวกเรา iMod Official ผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go